สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้เงียบๆครับตลาดหุ้นไทยแล้วก็ทิศทางของตลาดก็ทรงๆครับเหตุผลก็คือว่าไม่ได้มีปัจจัยชี้นำกระแสของทุกคนก็ยังเฝ้ามองกันครับว่าฟันโฟจะออกอย่างต่อเนื่องหรือไม่แต่ถ้าดูตัวเลขเมื่อสิ้นวันนะครับวันนี้ยอดการขายสุทธิลดลงครับ 6-7 ล้านเท่านั้นเองสุทธินะครับเพราะฉะนั้นประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่มีฮะถึงแม้คืนที่ผ่านมาเราเห็นบทบาทของธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าธันวาคมดอกเบี้ยน่าจะขึ้นแน่แต่ตรงนั้นเขาไม่มองกันแล้วฮะเขามองกันว่าปีหน้าจะขึ้นกี่ครั้งผมคิดว่าโจทย์อยู่ตรงนี้มากกว่าครับแล้วก็สิ่งที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมทั้งนักทุนก็คือว่าหลายคนกังวลเรื่องความขัดแย้งระหว่างเจเน็ตเจเล่นกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะต้องเข้าใจฮะระหว่างการหาเสียงการโฆษณาแล้วก็การทำงานมันจะมีข้อแตกต่างของมันอยู่ครับผมไล่ดูข่าวในประเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่นะฮะคงไม่มีอะไรใหม่ครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องภาพรวมมากกว่าไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นสักเท่าไหร่อาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะอย่างเช่นเรื่องของผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับวันนี้ทางเอราวัณบอกว่าหั่นเป้ารายได้เนื่องจากกระทบทัวร์ศูนย์เหรียญเอาตรงๆนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจคืออย่างที่เราทราบกันทัวร์ศูนย์เหรียญเขาพักโรงแรมของเขาไม่ใช่เหรอฮะเขาพักเอราวัณนะฮะผมไม่แน่ใจนะฮะคือทัวร์ศูนย์เหรียญกับทัวร์คนจีนหรือทัวร์ของชาวจีนนี่คนละกลุ่มกันนะฮะนะครับเท่าที่ผมได้ฟังจากภาครัฐมาเนี่ยทัวร์ศูนย์เหรียญเขาจะพักโรงแรมของเขากินภัตตาคารของเขาซื้อของที่เขามีการเตรียมกันไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ที่เราเสพตามข่าวหนังสือพิมพ์ที่ออกมาแต่เอราวัณไม่น่าจะใช่มั้งฮะนะครับผมไม่แน่ใจแต่จริงๆถ้าถามว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงไหมอาจจะลดลงแต่จำนวนคนพักในทาร์เก็ตกรุ๊ปของลูกค้าตัวเองจะลดลงไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะยกเว้นทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราคือทาร์เก็ตกรุ๊ปทัวร์ศูนย์เหรียญอันนี้ได้รับผลกระทบแน่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์นะครับก็จริงฮะอย่างดร.ก้องเกียรติวันนี้ก็พูดนะครับดร.ก้องเกียรติก็อยู่ในตลาดมานานนะครับแล้วก็โอ้โหเป็นคุณยุคบุกเบิกเลยฮะนะครับเขาก็บอกว่าการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ณปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งสัญญาณทำให้คุณภาพของการบริการลดลงจริงครับนะครับอันนี้จริงเลยครับแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คืออะไรรู้ป่ะฮะตอนนี้เปิดเสรีค่าคอมฮะถ้าใครคิดว่าบริการดีขึ้นค่าคอมเลยฮะนะครับแล้วอยากให้โบรกเกอร์ใหญ่ทำด้วยนะครับคิดว่าตัวเองบริการดีเนี่ยจากค่าคอมทุกวันนี้อินเทอร์เน็ต .15 ไม่อินเทอร์เน็ต .20 นะครับขึ้นเลยฮะเป็น .5 ถ้าคิดว่าตัวเองบริการดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการแข่งขันและฉุดคุณภาพนี่จริงนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าทางการเขาก็มีกติกาที่สามารถบอกได้ว่าเราสามารถแตกต่างได้นี่ครับผมเข้าใจลึกๆว่าทุกวันนี้ที่มีการคุยกันแบบไม่เปิดเผยก็คือไม่อยากให้ค่าคอมต่ำกว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าให้ค่าคอมสูงกว่าเดิมไม่ได้นะครับซึ่งเข้าใจว่าโบรกที่เริ่มใช้โรบอทนะครับเขาก็กำหนดค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าปกติอยู่แล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเราส่งคำสั่งอินเทอร์เน็ตเนี่ย .15 ถ้าใช้โรบอทคือใช้สูตรเขาเนี่ย .30 เขาก็คิดได้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าโบรกใหญ่ๆคิดว่าตัวเองมีคุณภาพเนี่ยฮะขึ้นค่าคอมเลยฮะขึ้นเป็น .4.5 ก็ได้ฮะนะครับไม่มีผมเข้าใจว่ากติกาเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าห้ามขึ้นค่าคอมนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลออกมานี่จริงไหมจริงนะฮะก็คือคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ในบางช่วงอาจจะน้อยลงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่จะเกิดเฉพาะวงการตลาดทุนนะฮะถ้าท่านไปดูวงการตลาดเงินเอาธนาคารพาณิชย์เอาง่ายๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าธนาคารพาณิชย์หลายๆสาขาก็จะมีคนถามว่าซื้อประกันหรือยังซื้อกองทุนหรือยังซื้อหน่วยลงทุนหรือยังตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะเขาต้องทำโควต้าเอางี้ดีกว่าเขาโดนบังคับมาเอาตรงๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในหลายธนาคารคนที่อธิบายก็เก่งนะครับอันนี้ต้องยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็มีบางท่านที่
ยังไม่ถึงขั้นนะที่มาอธิบายเพราะฉะนั้นมันปัญหาไม่ได้เกิดจากบริษัทหลักทรัพย์อย่างเดียวนะฮะมันผมว่ามันเกิดหมดอะฮะนะครับแต่ถ้าถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นเยอะฮะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นักลงทุนโดยทั่วไปมีความรู้ขึ้นเยอะมากครับผมไปคุยกับนักทุนหลายท่านเนี่ยนะครับบางคนเก่งมากนะครับต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในวงการตลาดทุนตลาดเงินแต่ก็ต้องดูกันฮะว่าเราจะแก้ไขเราจะส่งเสริมเราจะทำอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่พี่ๆหลายๆท่านก็ควรจะคุยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ผมคิดว่าเป็นความรู้ใหม่นะฮะคือผมก็ได้ยินคำว่าฟินเทคมาเยอะผมก็วันนี้จัดรายการหนึ่งนะครับผ่านสถานีหนึ่งนะครับก็ถามอดีตรัฐมนตรีคลังเอาเงียบเอ่ยชื่อเลยขออนุญาตนะครับคุณกรจติวณิชนะครับผมก็นั่งคุยกับคุณกรจติวณิชถามว่าฟินเทคจะเกิดหรือไม่นะครับเพราะคุณกรเนี่ยอีกฐานะหนึ่งคือประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยซึ่งดีฮะเข้าใจว่าล่าสุดจดสมาคมอย่างถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ถามคุณกรโดยส่วนตัวผมเองแล้วลึกๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าฟินเทคจะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบหรือไม่คุณกรบอกว่าคุณลองดูกระบะทรายเนี่ยเขากำลังจะเปิดเทสละนี่ผมแปลเป็นภาษาไทยนะฮะคือให้ทุกคนเล่นในกระบะทรายก่อนและถ้าเล่นในกระบะทรายเสร็จนะครับมันไม่มีอะไรเขาก็จะเปิดกระบะทรายนั้นออกนี่มุมมองคุณกรซึ่งถ้าจริงสมมุติถ้าจริงแปลว่าในปีหน้าเราจะเห็นระบบฟินเทคแบบเต็มรูปแบบผมย้ำนะฮะไอ้ฟินเทคประเภทแบบว่ามีแอปพลิเคชันว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยแพงอันนี้ผมไม่นับนะฮะหรือฟินเทคประเภทแบบว่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งเนี่ยโรบอทเทรดนี่คือฟินเทคแล้วผมไม่นับนะฮะนะครับเพราะผมคิดว่าระบบธนาคารพาณิชย์รายได้หลักตอนนี้ยังเป็นรายได้มาจากดอกเบี้ยหรือรายได้มาจากค่าธรรมเนียมฟินเทคอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดรายได้กับธนาคารได้เนี่ยแหละฮะคือฟินเทคจริงๆอย่างเช่น P2P นะฮะการบริการปล่อยสินเชื่อเนี่ยฮะอันนี้คือฟินเทคจริงซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าฟินเทคที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราในปีหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดเต็มรูปแบบผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันต้องมีเรื่องของลายเส้นอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นแต่ปรากฏว่าวันนี้ผมคุยกับคุณกรบอกไม่ใช่เขาเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ผมคิดและอาจจะเกิดขึ้นปีหน้าแล้วเผลอๆภายในปีนี้จะเริ่มเห็นบ้างแล้วโอ้โหตรงนี้สนุกแล้วฮะถามว่าทำไมถ้าเกิดจริงนะครับคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบธนาคารพาณิชย์มหาศาลฮะนะครับมหาศาลต้องใช้คำนี้ถ้าท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งเข้าระบบโบรกเกอร์หุ้นหลักทรัพย์ถ้าใครลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาเกินสัก10ปีเนี่ยนะฮะสมัยอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งมาใหม่ๆก็จะชอบมีคนพูดว่ามันไม่มาแทนมาร์เก็ตติ้งหรอกนะไม่กล้าคีย์หรอกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคีย์ผิดแล้วทุกวันนี้เป็นไงฮะเทรดหุ้นยังใช้โรบอทเลยฮะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญนะฮะผมคิดว่าใครที่ติดตามอุตสาหกรรมธนาคารเนี่ยนะครับสถาบันการเงินตรงนี้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญเพราะนอกจากที่ฟินเทคจะมาทำให้แก๊ปมันน้อยลงเอาพูดตรงๆเลยนะฮะฝากกับสินเชื่อมันน้อยลงแล้วเนี่ยผู้บริโภคได้ประโยชน์มากขึ้นมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมหาศาลเพราะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ P2P อย่างเดียวฮะมันมีอีกหลายเรื่องนะครับมันมีอีกหลายเรื่องมันมีเรื่องของการทำตลาดอีกหลายเรื่องนะครับท่านนึกไม่ออกนะฮะท่านเคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วท่านเคยจองโรงแรมจองรถเช่าเวลาท่านไปเที่ยวต่างประเทศไหมฮะคำถามก็คือว่าแล้วครั้งต่อไปว่าท่านเข้าเว็บมันรู้ได้ยังไงว่าท่านอยากไปประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยแหละครับคือฟินเทคเขาจะเก็บข้อมูลเขารู้พฤติกรรมท่านหมดฮะหรือท่านลองไปดูอาลีบาบาที่กำลังจะเข้ามาเมืองไทยนะฮะท่านนึกว่าฟินเทคของอาลีบาบาคืออะไรจ่ายเงินผ่านเฉพาะคนซื้ออาลีบาบาเหรอครับไม่ใช่นะฮะทุกวันนี้เขารู้พฤติกรรมของคนที่ใช้จ่ายผ่านเขาหมดจนเขาไม่ต้องผ่านระบบธนาคารพาณิชย์แล้วนะฮะสำหรับอาลีบาบาเนี่ยนี่คือเรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดขึ้นเร็วจริงตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหนู่นน่ะอีก 2-3 ปีคือพูดง่ายๆคือยังไม่ให้ทำอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นเดิมผมคิดว่าอย่างนั้นจริงๆโดยบริสุทธิ์ใจด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนเรื่องแท็กซี่เรื่องแก๊ปเรื่อง Uber อ่ะฮะนะครับผมคิดว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือแก๊ปดีกว่า Uber ดีกว่าโบกไปไหนก็ไปแต่เราก็ยังต้องใช้แท็กซี่ที่โบกแล้วไม่ไปบอกว่าจะไปอู่มั่งจะคืนรถบ้างแก๊สหมดบ้างนะครับ
เราก็ยังต้องใช้อยู่นะครับแต่ใช้แก๊ปกับใช้ Uber ผิดกฎหมายนะครับผมคิดว่ามันจะประกายเป็นอย่างนั้นไปในความคิดผมโดยบริสุทธิ์ใจนะฮะแต่ฟังจากคุณกรณ์ไม่ใช่นะครับคุณกรณ์เขาเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเร็วโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี้น่าดูฮะคือพวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์เต็มรูปแบบครับเพราะการแข่งขันจะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ครับถามว่าเจ้าตลาดรายเดิมอย่างเช่นแบงก์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะกระทบไหมก็ไม่แน่นะฮะบางแบงก์ที่เขาปรับตัวได้เขาอาจจะดีเลยก็ได้นะครับเขาอาจจะแซงจากแบงก์กลางเป็นแบงก์ใหญ่เลยก็ได้นะครับแต่แน่นอนฮะเจ้าที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะต้องเจอผู้แข่งขันรายใหม่เข้ามาอันนี้เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันนะโอ้ตรงนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมอยากจะให้ท่านนักทุนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบวันนี้วันศุกร์นะฮะจะคุยเรื่องหุ้นมากมันก็ตลาดเปิดวันจันทร์แล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือหุ้นระยะสั้นมันก็ไม่มีอะไรด้วยนะครับแต่ 2-3 เรื่องที่ผมเล่าให้ไปนี่เป็นเรื่องใหม่ที่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองติดตามดูนะครับเผลอๆนะฮะทุกวันนี้เราฝากเงิน50ตังค์ไปกู้เงิน 7% แล้วต้องไปอ้อนวอนเขากู้ด้วยต่อไปจะไม่ใช่แล้วฮะจะมีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันในมือถือเรามากดบอกว่าพี่คะกู้เงินกับหนูมั้ย 2%โอนเงินให้เข้าบัญชีทันทีหรือไม่ก็มีคนมาฝากเงินก็บอกให้เราฝากเงินไม่ต้องไปฝาก50ตังค์แล้วมีคนมาให้เราฝาก 2% 3% ตรงนี้แหละครับจะเป็นมิติใหม่ที่ถ้าเกิดขึ้นแน่นอนประชาชนผู้บริโภคเนี่ยจะได้ประโยชน์แต่ผมเชื่อว่าองค์กรอย่างเช่นแบงก์ชาติแล้วก็กลต.เขากำลังดูเรื่องเซ็กเคียวด้วยนะครับคือเรื่องพวกนี้มันนอกจากเรื่องประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเรื่องการช่อโกงเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 1.02 จุดปิดที่ระดับ 1,474.87 ปริมาณการซื้อขาย 47,832 ล้านนะครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1บ้านปูบวกไป20สตางค์นะครับอันดับ2ปูนซีเมนต์ไทยลงมา8บาทอันดับ3ปตท.บวกไป4บาทอันดับ4 BPP บวกไปบาท55สตางค์อันดับ5 CPF ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ6การบินไทยลงมา25สตางค์อันดับ7 FN ลงมา35สตางค์อันดับ8 Dtac ลงมา75สตางค์อันดับ9 BJC บวกไป50สตางค์อันดับ10กสิกรไทยไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ253ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย474ล้านต่างชาติขาย738ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ958ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิบวก 0.59% ฮั่งเส็งบวกไป 0.37% สเตทไทม์บวก 0.89% จาการ์ตาบวก 0.44% โซลคอมมิชชั่นเกาหลีใต้ลงมา 0.30% แล้วก็ไต้หวันบวกไป 0.15% ครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปฮะวันนี้ซึมๆลงนะครับดัคเยอรมันลงไป 0.13% CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 0.37% ฟุตซี่100ลงไป 0.52% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงไป21จุดครับราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่งซื้อเข้าบาทละ 20,250 ครับขายออกบาทละ 20,350 แล้วก็ราคาน้ำมันทรงตัวนะครับบาทต่อดอลลาร์ก็ทรงตัวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ